อ่ะนะแต่ข่าวว่ายังไม่กดไลค์แน่ในวันนี้นะคือบอกว่าผมอ่ะไปจ้างคนทำแบบมาแบบว่าจ้างน้องคนหนึ่งทำแบบ50บาทแล้วน้องก็ทำการสร้างแบบนี้มาให้ผมทุกคนมาดูกันดีกว่าว่าแบบนี้เป็นยังไงนะทุกคนนะคือมันแบบโอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดมันยอดมากไปดูกันเลยปะกดไลค์ผมด้วยคนละหนึ่งไลค์นะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนไลค์นะครับในวันนี้อยู่กับผมเป็นสองชามสวัสดีเราทุบแม่ไลค์ไม่มีไลค์ไม่มีไลค์โอเควันนี้นะครับมีน้องคนหนึ่งสร้างแบบมาให้นะครับผมนะซึ่งแบบวันนี้นะครับที่น้องๆเขาสร้างมาให้รู้ป่ะมันคือแบบอะไรพี่แบบบ้านนี่ไงมีบ้าน2หลังโอเคครับตอนนี้เหลือมาคือน้องๆเนี่ยเขาบอกว่าเขาทำการสร้างแบบมาเขาเห็นแบบอันนึงเห็นแบบว่าผมไม่อยากเล่นเพราะว่าผมมาไปดูใน YouTube มาแล้วมันเจอนี่มันจะเป็นโลก2อันเป็นโลกดินกับโลกเพชรว้าวสุดยอดเลยอ่ะโอ้โหแล้วต้องทำไงอ่ะต้องทำไงเนี่ยคุณเหมือนเป็นคอนเทนต์เด็กเลยเอาล่ะเอาละภารกิจแล้วน้องเขาบอกว่าภารกิจอันดับแรกนะครับเราเป็นต้องวิ่งไปตรงนี้พี่เบียร์บอกมึงไปไหนเนี่ยพวกเอาไปไหนไหนอ่ะมันนี่มันนี่มันนี่ตามมาตามมาพี่นี่ผมแม่มึงจะไหนเนี่ยมึงจะไหนคือหลังมึงโอเคตามมาพี่เนี่ยวันนี้ที่ผมกับพี่มาอัดด้วยเพราะเห็นพี่ชอบอะไรที่มันดูเด็กๆกันนะผมก็เลยเอาพี่มาด้วยดีแน่แน่นอนพี่ชอบอะไรที่มันเด็กๆจัดไปโอเคครับตอนนี้เราทำการวิ่งมาก่อนนะครับผมถึงจุดนี้น้องก็บอกว่าให้เราทำการเข้าไปในนี้ครับเพื่อที่ว่าเราจะเอารหัสมาเปิดกล่องตรงนี้นะครับผมลงไปได้เย้มีด่านให้ว่ะดูดิมันด่านให้คุ้นๆว่ะยอดว่ะโอ้โหทำไมคุ้นเหมือนเคยเห็นด่านแนวนี้วะไม่เคยโอเคโอเคไม่เคยเลยไม่เคยเลยโอเคโอ้ด่านต่อไปด่านกระโดดครับมันออกโอ้กูตายอะไรวะโอ้กระจอกกันเลยครับครับอะไรครับเนี่ยกระจอกจังเลยอะครับนู๊บผ่านด่านในนี้ผมรู้สึกคุ้นๆนะทุกคนนะเหมือนว่าผมเคยคุ้นๆน่ะที่ไหนเมื่อก่อนคุ้นๆเดี๋ยวไม่น่ามีหรอกโดดไงโอเคเดี๋ยวค่อยโดดกันต่อไปร้อนใจวะทำไมกูกากจังร้อนใจวะตั้งแต่กูเล่นแบบนี้มาแบบร้อยรอบไม่เชื่อร้อนใจโอเคโดดถึงนี่ไงเป็นไงอีซี่บลูเอ้ยสุดยอดเลยผมนี่มันพี่เบียร์อะไรเว้ยดูดิไหนอะไรก็คืออะไรนาฬิกาอะไรยุบโอ้ยยุบจัดโอเคผ่านโอ้ยเกือบโดนกระดักอีกแล้วโอเคครับแบบพวกนี้แบบนี้ที่น้องสร้างมาให้แม่งเหลี่ยมผมแน่เลยแม่งมีกระดักยุบบุดอย่าตีจะตายแล้วอย่าตีเลยได้ปลดโอ้ยเฮ้ยมันผ่านยากจังวะตรงเนี้ยกูว่ามันผิดคนแล้ววะเฮ้ยได้อยู่โอเคชิวโอเคชิวโอเคผ่านหมดแล้วครับจบมอดมีอะไรจะบอกวะพี่จะตายแล้วไม่เป็นไรหรอกพี่ตายหรอกนะเห็นไหมโอเคพอมาถึงด่านนี้ว้าวเขาบอกว่าให้เราเอาเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะไอรอนซอสตัดใยแมงมุมตัดไปกูไม่กูถามจริงเหรอมึงสร้างแบบมานี่คือมึงไม่เผื่อเราสร้างอะไรเนี่ยนี่โอ้โหมีแบบแล้วเราต้องไปทางไหนเนี่ยต้องตรงอย่างเดียวเลยเหรอไม่รู้พี่เราต้องน่าจะเสี่ยงดวงดูนะผมไม่รู้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันออกเลยกันเลยเพราะว่าน้องก็ทำมาให้ไงผมก็ไม่รู้ว่ามันจะไปทางไหนก็ไม่รู้ไปดูกันต้องซูมดูประตูเว้ยซูมได้เหรอเออซูมได้วะซูมได้ยังไม่เห็นเลยไม่มีเลยตามวันเดือพี่ว่าเฮ้ยพี่เราต้องขุดเป็นคนละทางเว้ยคือถ้าเกิดเราขุดเป็นคนละทางเนี่ยเราจะสามารถเห็นสิ่งที่เราต้องการเห็นได้แบบรวดเร็วไงได้พี่รู้สึกว่าทางเนี่ยคือทางออกฮะเจอเหรอใช่หรือเปล่าใช่ป่ะเออว่ะแล้วก็ได้เลยนี่112233ได้วิธีการเปิดกล่อง112233อันนี้อะไรเนี่ยระบายนี่คืออะไรเนี่ยไม่รู้อะช่างมันเถอะพี่ลองไปดิไม่ได้พี่ไปกินด้วยกันเหมือนกันผมว่าเราพี่ลองไปทางลาวาก่อนมันน่าจะเป็นลาวาไว้แบบเป็นประตูป่ะไปได้ลัดเปล่าไปเลยโง่เอากูทำไมเนี่ยเอาหน่าพี่วันหลังไม่ได้บอกให้บอลสร้างแบบนี้ไม่ยากเอาล่ะเข้ามาข้างในเจอตัวอะไรมันหมีนักคูนตัวอะไรก็ไม่รู้ตีมันตกละวะตัวอะไรไม่รู้แต่ตีมันตกละวะนี่แหละแค่นี้แหละไอ้ซ่าเฮ้ยมันโคตรว่ะมันโคตรว่ะโอ้นี่แหละโอ้โอ้โอ้มันตีมึงแรงไปเพื่อตีมันตกละวะตีมันตกละวะนี่แหละอย่าให้มันกลับอย่าบอกนะว่าอย่าให้มันขึ้นมาอย่าบอกนะว่ากลับทางเดิมก็คือการให้เราเอาใช่เหรอเออกลับทางเดิมโอ้โหไม่เมื่อกี้มันดอกกุญแจเมื่อกี้มันดอกบันไดมาเดี๋ยวบันไดเอาเออทำไงอย่าบอกนะนะคือทางลัดพี่ไม่เคยได้ยินหรอกว่าทางลัดเนี่ยมันคือทางที่เราควรที่จะไปกันนะทางลัดมันมีอยู่จริงเอาล่ะถ้าเกิดสมมติว่าไปทางปกติไม่ได้ก็ไปทางลัดก็ได้วะจัดไปเอออันนี้เสร็จแล้วต้องทำไงต่อเนี่ยเอาล่ะขึ้นมาก่อนนะอยู่ไหน
อ๋ออยู่นู่นวิ่งมาละโอเคภารกิจต่อไปนะครับเดี๋ยวผมอ่านเฟซน้องก่อนอ่านแล้วโอเคครับภารกิจต่อไปนะครับในการที่ว่าเราจะน้องเขาบอกว่าให้เราเอาเนี่ยเอาเจ้าคีย์ลับอ่ะก็คือว่าเอาโค้ดลับที่มันเพิ่งมาเมื่อกี้เอามาเปิดจากกล่องนี้1 2 2 3 3อ่ะนะเออ1 1 2 2 3 3ว้าวจะได้ Interpol มาคนละนิดคนละหน่อยเย้ได้ด้วยภารกิจต่อไปครับก็คือว่าเราต้องเป็นที่ต้องเอา Interpol เนี่ยปาเข้าไปในดาวเล็กๆพวกนี้เว้ยดาวจิ๋วๆพวกนี้แหละไปว้าวเอ้าเฮ้ยอะไรกระจอกกันเลยครับดูดิเล่นว้าวปีเนี่ยว้าวพูดเก่งครับปีเฟมอะไรเนี่ยโอ้ยได้แล้วได้แล้วโอ้โอ้กูจะตายกูจะตายเก็บพร้อมก่อนพี่เก็บพร้อมก่อนเก็บพร้อมก่อนคิวก่อนคิวก่อนกินก่อนกินก่อนกินก่อนเอาไอ้ปลาทองไปไอ้ปลาทองไปไอ้ปลาทองไปนี่อะไรเนี่ยมีป้ายด้วยป้ายมาทำไมไหนป้ายเลยนี่มีป้ายป้ายชื่อไอ้ป้ายงูเฉยมันป้ายไปจะไม่ยุ่งมาเลยไปกันดีกว่าไปไปไปอู้โอเคไอ้สละมาตรงจุดต่อไปที่เราจะไปกันก็คือดาวเอเมอรัลป่าเอ้ยไม่ใช่ที่เขาให้สุ่มเหรอไม่หรอกหรือยังไงป่าป่าไปให้เขาเข้าไปเลยเหรอเออเขาบอกว่าเขาบอกว่าน้องบอกว่าให้เข้าไปเถอะอยากปลาเข้าไปเลยขาลาเข้าไปอ๋ออันนี้มีกระบองเพชรกระบองเพชรแล้วก็บรกฎกุ้งโง่ๆให้ได้อยู่โอเคยึดซะยึดจัดป่าลงล่างกันต่อว้านี่แหละด่านด่านไขปริศนาแต่มันก็ไม่ใช่ปริศนาอะไรขนาดนั้นอ่ะอู้เอ้านุ่มๆพี่เฟมนุ่มจัดในนี้มีอ๋อเพชรเต็มหมดเลยครับนั้นๆเก็บเพชรมาก่อนเฮ้ยพี่อยู่ข้างบนว่ะผมเก็บเพลงมาแล้วไม่ต้องห่วงแล้วมาดาวสุดท้ายปลาให้มันลุงรู้สิวะโอ้ชิดนุ่มมีอะไรมีอะไรปลาไม่เข้าเนี่ยถามคุณสิโอ้ยปลามาข้างบนเดี๋ยวรู้มาทำไมโอเคมาดิมาดิเออคีย์แบงค์2547โอ้ยไอ้ปันทองเขาบอกว่ามีคีย์แบงค์2547อ่ะภารกิจต่อไปของเราก็คือว่าเราต้องเอาคีย์เนี่ยไปตรงแบงค์เห็นตรงแบงค์ตรงกลางป่ะเออไป2547พี่จำไว้2547ได้ๆๆพี่กดเอง2547นี่ไงผมจำดีผมจำดีแล้วเข้ามาข้างในจะเจอกับเปเปอร์นะครับหรือว่ากระดาษเอากระดาษไปเลยไหมกระดาษมันทำอะไรได้อะกระดาษไม่รู้เก็บๆมาก่อนเถอะเก็บไปเถอะอ๋อไอ้กระดาษมันคือเงินนี่หว่าอ๋อมันคือเงินอ่ะใช่1บาทเก็บ1บาทว่าทำไมเนี่ยประเด็นหลักต่อไปก็คือเราจะออกไงวะไปไหนมานี่ก่อนดิไหนๆๆโอ้มันต้องทำอย่างนี้กูกำลังจะพาบักออกเลยนะครับดูดิจะโชว์ความฉลาดหน่อยฉลาดเลยดูดิออกเลยแล้วทำไงต่อสินะโอเคต่อไปเราต้องวิ่งไปตรงนี่ๆๆๆไอ้หอคอยนี่พูดจะขึ้นเป็นดวงดาวก่อนเออเราต้องเลือกกันว่าเราอยากไปดาวไหนเป็นดาว1บาทพระดาว1ล้านบาทซื้อดิ1บาทไปเลยโอเคซื้อ1บาทมาก่อนโอเคพี่ขึ้นไปก่อนเลยไปเลยวู้ฮู้แล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปดูว่าข้างบนมีอะไรโอเคเข้าไปข้างในเอ้ยเดี๋ยวเอาเข้ามาให้มีกำลังตัวอะไรไม่รู้ตัวอะไรไม่รู้ตัวอะไรไปฆ่ามันเถอะไอ้เหี้ยนี่อย่าห้าวอย่าห้าวนี่แหละนี่แหละนี่แหละฆ่ามันไปจบตัวอะไรก็ไม่รู้ไปพอดมีดาบดีกว่าเนี้ยเอาหน่าพี่ชีวิตก็อย่างนี้แหละดีโอ้ต้องใช้ดาบเดิมๆนี่แหละนี่แหละไปเดี๋ยวเมื่อไหร่มันจะโดนมันไปเนี่ยคือผมอยากรู้เลยมันเท่าไหร่ถึกมากไอ้ตัวนี้ทำไมเวลาคนทำแบบพวกนี้เลือดบอสมันต้องถึกขนาดนี้เพื่อทำเพื่ออะไรทำเพื่อประมาณ 5,000 น่ะคือดาบทำเหมือนดาบกูตีทีละ300อ่ะใส่เลือดพอมาโคตรถึกอ่ะโอเคตายแล้วตายแล้วโอเคไปแล้วก็ลงข้างล่างไปอ้าวเหมือนแล้วจะไม่มีอะไรเหรอไม่มีอะไรหรอกมีแค่นี้แหละชุบเออลงมาพี่ต่อไปดาว1ล้านบาทเฮ้ย1ล้านบาทแล้วจะเอาเงินไปจากไหนนี่ก็แล้วสี่อันก็พอแล้วคิดแล้วมากอีกครับนะเว้ย1ล้านอ๋อมันเป็น64บาทไม่ใช่1ล้านดูไปนึกว่าจะแพงขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยโอเคข้างในนี่มีมีตัวเพชรเพชรไอ้เพชรจะบอกนะมีแค่นี้ไม่มีสมบงสมบัติให้หน่อยเลยไม่มีอ่ะเราลองเอานี่ลองลองขายเพชรดูแล้วกันนะว่าพูดติดใจว่ะอาจจะดับของดีไอ้ที่ปลาเข้าไปตีตีมันติดใจตีมันติดใจแค่เนี้ยจบ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 โอ้ย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 มึงวิ่งไหวจังวะโอ้ยมันโกงจังวะที่มันเลือดเท่าไหร่เออน่าจะเยอะกว่าตัวนั้นประมาณ3เท่าทำไมแมปพรุ่งนี้มันต้องเลือดเยอะด้วยนี่แหละตีไปตีไปนี่แหละ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 ต้องจ้าง300วันพี่เออต้องจ้างทำแบบ300โอเคตายเฮ้ยมันตายแล้วเว้ยดอกละดอกเอ็นคริสตัลว้าวว้าวฟังทำอะไรได้อ่ะโอเคในสุดแล้วก็จบดวงดาวทั้ง2ดวงแล้วคุณรู้สึกไงกับแบบ50บาทที่เราทำการจ้างเขาสร้างมาเออก็รู้สึกโอเคนะแต่มันดูน่าเบื่อไปหน่อยดูน่าเบื่อแบบไม่ว้าวมันคงไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่